ไปต่อแล้วกันนะครับถามนิดนึงว่าได้ดูโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัวใหม่แล้วหรือยังดูเห็นบ่อยมากได้ยาย่าได้ยาย่ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะการแสดงน่ารักแววตาดูดีมากที่สำคัญเพลงก็เพราะนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีเห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในเมืองไทยเนี่ยดูแล้วก็ต้องดูซ้ำหลายรอบเลยอยากจะไปบ้างเลยไปดูกันครับเรียกว่าแค่ช็อตเปิดตัวก็หลงรักรอยยิ้มแล้วก็แววตาของสาวยาย่าซะแล้วนะครับอยากจะเก็บกระเป๋าออกไปเที่ยวเมืองไทยกันเลยทีเดียวดูสิสอดคล้องกับแนวคิดของททนะฮะที่ว่าเมืองไทยเนี่ยสวยทุกที่เท่ทุกเวลาจริงๆนอกจากนี้เนี่ยลองฟังดีๆนะครับเพลงประทับใจมากกับการนำเพลงมองของราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญมาเรียบเรียงดนตรีใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและก็ติดหูมากๆทำเอาใครหลายต่อหลายคนเนี่ยอยากจะย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุค60เลยทีเดียวครับนี่สวยมากเลยนะคะ ที่สำคัญไม่เพียงแค่เกิดกระแสทอล์กในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าโฆษณาชุดนี้เนี่ยดังไกลออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะจ๊ะเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยเพราะว่ายาย่าเขาก็ไม่ได้ดังแค่เพียงระดับประเทศเท่านั้นยังดังระดับโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าโปรโมทเมืองไทยในมุมใหม่ๆนะคะนอกเหนือจากเมืองหลักที่นักท่องเที่ยวก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นบ้านนกเขาตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานีเกาะเหลาเหลียงจังหวัดตรังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็กลุ่มยอมภาครามจังหวัดสกลนครด้วยก็เรียกว่าเอาหน้าสวยๆของยาย่านะคะกับสถานที่สวยๆของประเทศไทยเนี่ยมาให้กับชาวโลกได้รู้จักกันใครที่พลาดยังไม่ได้ดูโฆษณาชุดนี้เข้าไปดูได้ค่ะที่ Facebook Fanpage Amazing ไทยเท่นะจ๊ะ